สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมการเดินทางในอำเภอพนัสนิคมนะครับเทศบาลพนัสนิคมเดี๋ยวเราจะไปวัดพิมพ์พฤกษารามกันนะครับตรงนี้ก็เป็นสะพานปูนครับแต่ก่อนเรียกว่าสะพานยายยมยายยมอยู่ขวามือนะบ้านเขาอยู่ขวามือริมสะพานนี้เรียกว่าสะพานยายยมเป็นสะพานคอนกรีตของเมืองพนัสนิคมสะพานแรกเลยนะครับถนนเส้นนี้ก็เรียกว่าถนนเมืองเก่าครับถนนเมืองเก่าเราก็จะไปงานเขาดำที่วัดพิมพุทธารามนะครับช่วงนี้ก็แป๊บเดียวก็ถึงครับไม่ไกลฮะไม่ไกลตามกันมาชมกันเลยนะครับยามค่ำคืนขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1 ทุ่มนะครับแสงไฟก็ยังสว่างสวายกันอยู่ขวามือเป็นร้านทำกุญแจนะครับขวามือร้านทำกุญแจบ้านเมืองก็จะสะอาดสะอ้านนะครับขยงขยะไม่มีทิ้งเกลื่อนกลาดนะครับชาวบ้านชาวเมืองก็จะเก็บใส่ถุงขยะเรียบร้อยพนักงานทำความสะอาดก็จะมาเก็บไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับถึงเวลารถขยะก็จะมาเก็บถึงเวลาชาวบ้านก็จะเอาขยะมาวางไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวานะตรงนี้เขาเรียกกันว่าสี่แยกปากหมาครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปนะฮะซ้ายมือเนี่ยไปตลาดนะตลาดเก่าขวามือก็ไปเราจะไปวัดพิมพุทธารามนะมีรถแก๊ปด้วยครับส่งอาหารแก๊ปส่งอาหารเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยแล้วครับแสงไฟก็สว่างสวยตามรถแก๊ปไปเลยนะครับรถแก๊ปไปที่ไหนก็ไม่รู้เพราะเส้นนี้ก็ต้องตามกันไปขวามือเป็นโรงเจนะครับโรงเจคือพวกสมาคมคนจีนนะฮะก็เรียกกันโรงเจซ้ายมือก็เลี้ยวไปถ้าซ้ายมือนี่เลี้ยวไปโลตัสได้ครับโลตัสเลี้ยวขวามือก็เลี้ยวไปที่เรามาเมื่อกี้นี้นะฮะมันเป็นวันเวย์นะครับเดี๋ยวเราจะตรงไปวัดพิมพุทธารามนะฮะเนี่ยเห็นไฟสว่างอยู่ขวามือที่ตรงนี้ขวามือตรงนี้เป็นเรียกว่าชื่อปุ๋ยเนี้ยวครับชื่อปุ๋ยเนี้ยวถึงแล้วครับถึงแล้วนะครับวัดพิมพุทธารามงานก็จะมีศาลาอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวเราก็จะจอดบริเวณแถวนี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่บริการจอดรถให้นะครับนี่ครับข้างหน้าที่เห็นไฟสว่างนู่นนะครับเป็นศาลานะศาลาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการชาปนกิจนะครับเดี๋ยวเราจะถอยรถเข้ามาติดกำแพงนี้นะครับแล้วเราก็จะจอดเดินหน้าไปก่อนแล้วก็ถอยหลังมานี่ครับนี่เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ